วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะคุยนะฮะกับท่านผู้ชมถึงเรื่องเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี2012มีคนถามผมบ่อยนะฮะว่าอาจารย์ครับเทรนด์2012อะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวผมเรียนอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ปีไหนก็ตามแต่นะครับเราในฐานะนักศึกษาหรือจะทำธุรกิจหรือเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วหรือเป็น SME เนี่ยนะครับเราจะ